สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น QA กลับมาแล้วนะครับผมหายไปนานนะฮะหายไปนานไปถ่ายรายการอื่นๆดูบ้างนะครับสำหรับใครที่มาใหม่นะครับจะมี LINE Official ถ้าสนใจเข้าไปรับสื่อโฆษณาก็เข้าไปในนั้นเข้าไปในนั้นคุณจะเห็นแล้วมั้ยมันก็จะมีวิดีโอย้อนหลังนะครับแล้วก็ถามมาว่าครูอยากดูสินค้าที่ไหนคือผมมีสินค้าเข้ามาเนี่ยผมก็จะลงไว้ตรงนี้แหละมันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ทำเป็นในรูปของเว็บไซต์ซึ่งแต่ก่อนก็ทำนะแล้วก็ปิดไปเพราะว่ามันดูน้อยอ่ะนะครับตอนนี้ก็เลยจะพยายามเอาไปลงไว้ใน Shopee กับ Lazada กันแล้วกันนะครับก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาชื่อร้านเนี่ย TEC 40 Store เนี่ยเข้าไปก็จะเจอของในร้านที่ผมลงไว้ในShopee และ Lazada อยู่ในนั้นนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวไหนแล้วอยากได้ราคาที่มันต่ำลงมานิดนึงเพราะว่าลงในนั้นมันมีค่าแพลตฟอร์มถูกไหมคือเพื่อนๆเข้าไปดูเป็นไกด์ไลน์ได้ถ้าอยากจะเข้าไปดูนะแต่กำลังคิดว่าจะทำเว็บไซต์ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอีกทีดีไหมนะครับเพราะว่าผมทำงานคนเดียวทำไม่ทันตอนนี้ก็คือก็ถ้าสนใจตัวไหนก็ลองแคปหน้าจอมาสอบถามกันดูก่อนก็ได้สินค้ามันก็จะมีหมุนเวียนวนๆมานั่นแหละมีก็มากน้อยก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่ซีเรียสอะไรมากนะเช่นพี่อยากได้แลน910สมมุติมันหมดนะครับตอนนี้มีแลน911มั้ยเอาสินค้าทดแทนได้พี่ไม่แปลคุณจะมีของเล่นตลอดเลยเพราะว่าสินค้าที่ร้านเนี่ยมันถูกหมุนเวียนไปในทุกๆวันนึกภาพออกมั้ยฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับที่ผมถ่ายของณวันนี้มันไม่ใช่เทปสต็อกนะมันคือของจริงๆเลยที่กลับณตอนนี้ด้วยผมจะถ่ายคลิปอยู่ประมาณสัก 18:00 นประมาณนั้นน่ะก็คือถ้าดูวิดีโอแล้วชอบใจและอยากจะสนับสนุนกันก็กดเข้ามาได้เลยอาจจะยังได้ซื้ออยู่บางชิ้นมันมีชิ้นเดียวอะไรเงี้ยบางชิ้นมันก็มีสต็อกบ้างก็ให้เข้าใจกันตามนี้เนาะเราไม่ใช่ร้านใหญ่โตนะแล้วก็เดี๋ยววันนึงมันก็น่าจะโอเคขึ้นอ่ะเดี๋ยวคุณจะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ก็เหมือนเดิมก็ไปย้อนดูข้างหลังๆใน Facebook ก็มีนะครับ TEC 40 Store เนี่ยเข้าไปได้เลยมีหลายๆช่องทางเลยแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นเว็บไซต์ที่แบบเป็นเว็บมาตรฐานที่ปึ้งเข้าไปของร้านนี้มีอะไรบ้างเนี่ยหรือเพื่อนๆมีความคิดว่าไงนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยนะผมอัปเดตไม่ทันเนี่ยมาแป๊บเดี๋ยวก็หมดละหมดเมื่อกี้นั่งอัปเดตเอ้าต้องมาปิดขายอีกแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะทำงานซ้ำซ้อนก็เลยเอาพอแบบพอตึงๆพอดูแบบขาดหน่อยอะไรแล้วกันให้มันเดินไม่ได้นะเข้าใจผมนะโอเควันนี้นะครับเพื่อนๆเขาถามมาว่าก็เอาเป็นว่าดูตามแล้วกันหัวข้อในนั้นมันก็จะมีมีดอยู่หลายรุ่นมากเลยสนใจก็ลองทักมาสินค้าแนบเคียงซ้ายขวาหน้าหลังนะอ่ะเพื่อนเขาถามมาว่าครูครับช่วยอธิบายเกี่ยวกับพวกสินค้าลูกแบรนด์อเมริกาเขาถามมาประมาณนี้นะกับมีดจีนว่ามันมีรายละเอียดหรือมีอะไรที่แตกต่างกันฟังคำถามออกไหมฮะผมก็พยายามจะตบงั้นลงมาเรื่องของแบรนด์สินค้าก่อนแล้วกันนะครับสไปเดโก้นี่อันนี้คือสินค้าแบรนด์อเมริกานะครับสินค้าแบรนด์อเมริกาต้องแยกออกก่อนเอาแค่2 อย่างนี้แบรนด์อเมริกากับแบรนด์จีนแบรนด์สินค้าคืออะไรคือยี่ห้อผมชอบจะเปรียบกับรถยนต์กับของกินเช่น Toyota Honda Nissan Ford ประมาณนี้Wuling Great Wall รถจีนใช่ไหมแบรนด์จีนอันนี้แบรนด์อเมริการถ Ford อะไรเงี้ยว่าไปแบรนด์ญี่ปุ่น Toyota อะไรเงี้ยเอาแบบค่ายแบบใหญ่ๆนะคุยกันแล้วก็อธิบายให้เข้าใจมีดมันก็เป็นเช่นนั้นแหละนะครับบางบริษัทมีบริษัทลูกด้วยบริษัทเช่นเขาแยกออกมาเลยเพื่อมาทำตัวเล็กเช่น Spydeco จะมียี่ห้อเบิร์ดเป็นเคยเห็นไหมมันจะเป็นกล่องเขียวดำกล่องแบบนี้เลยฟอนต์คล้ายๆแบบนี้เลยเป็นของแท้นะเว้ยแต่รุ่นนั้นน่ะทำที่จีนเขาทำมาต้องการให้ตลาดล่างคือเขาต้องการลงมาอัดไก่พวกเนี้ยนี่คือแบรนด์จีนนี่เขาก็เลยทำสับแบรนด์ขึ้นมาเอาแค่นี้ก่อนนะบางยี่ห้อก็มีสับแบรนด์เช่น Boker 3 Boker Plusแม็กนัมนะพวกสายโบเกอร์ก็มีเหมือนกันนะครับบางบริษัทก็ไม่มีเช่นเบนช์เมดไม่มีนะครับอาจจะมีทํารุ่นอื่นๆบ้างเช่นของบริษัทโฮกอะไรบ้างก็ว่าไปแยกออกไปแยกเป็นสายๆนะอะไรเงี้ยแต่ละบริษัทเขาจะทำงานที่ไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนมาดูเรื่องของคุณภาพของสินค้าก่อนดีกว่าผมอธิบายอย่างนี้นะครับถ้าคุณถามว่าแบรนด์อเมริกาที่มันเป็นล่างๆอ่ะมันจะคุณภาพงานนะมันจะพอๆกับกันโซ่ยกตัวอย่างเช่นตัวของเบิร์ดนะครับด้ามที่เป็น FRN มันจะคล้ายๆกับพวกตระกูล
คล้ายๆ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 กับพวกดิลิก้านึกภาพออกไหมฮะเหมือนดิลิก้าผลิตที่จีนน่ะทีนี้พอดิลิก้าผลิตที่จีนก็นึกไม่ออกเลยว่ามันจะต้องเท่ากับไอ้นี่แน่ๆเลยนี่คือกันโซ่ F759M นะครับหลายๆคนบอกว่าโดนได้เลยอันเนี้ยซื้อเล่นได้เลยถ้าคุณไม่สนใจเรื่องแบรนด์นะคุณภาพดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะฮะยังมีขายอยู่ที่ร้านนะครับติดต่อเข้ามาได้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคุณเห็น FRN มั้ยเนี่ย FRN ตรงนี้ใบมีด 440C คุณไม่ต้องสนใจอะไรนะแต่อีกตัวนึงนะผมจะหยิบให้ดูเป็น Spydeco Persistent รุ่น Lightweight Spydeco Persistent เป็นรุ่นทำที่จีนเหมือนกันนะครับเราดูแค่โมเดลนะเราไม่ต้องสัมผัสอะไรมากแล้วฟังที่ผมพูดตรงนี้เป็น FRN เหมือนกัน FRN คือพลาสติกชนิดหนึ่งนี่งานที่เป็น Made in China เกรดจะประมาณนี้หมายความว่าไงหมายความว่าพลาสติกตัวเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเกรดมันสูงกว่าอันนี้แล้วแต่นะเชื่อผมไม่เชื่อแล้วแต่นะอันนี้ประสบการณ์นะจากความรู้ที่ผมมีส่วนใหญ่นะถ้ามันเป็นงาน Made in นะพวกตระกูล Made in China Made in Japan เรื่องเหล็กคุณแยกออกไปเลยคุณจะเหลือแค่งานประกอบกับความละเอียดในการผลิตของด้ามที่เห็นชัดๆคือพลาสติก2ตัวนี้ต่างกันโอเคมั้ยฮะแล้วมีพลาสติกกลุ่มที่ต่ำกว่านี้ด้วยนะมันอยู่ในมีดซาแลนมูตัวเล็กๆอ่ะที่ผมเคยเอามาขายอ่ะตัวเล็กๆนั่นแหละจะเป็นพลาสติกที่ต่ำกว่านี้อีกเห็นไหมแต่เหล็กเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเบอร์ตามไหนตามนั้น8/43 MOV 440C ว่าไปเลยนะครับหรือบางรุ่นก็เป็นเหล็กจีนนั่นแหละแต่ก็เขียนสแตนเลสสตีลก็คือมีความที่แบบมันไม่พิวริฟายเหมือนนี้คือเกรดมันอาจจะต่ำกว่านี้หน่อยคือมันถูกไงเห็นไหมนี่คุยเรื่องสินค้าที่มีแบรนด์ก่อนนะเราชนกันที่มีแบรนด์ก่อนนะเพราะฉะนั้นเมื่อไปเทียบเซกเมนต์กันแล้วตัวนี้ก็จะต่ำกว่าอยู่ในตลาดล่างอ่ะทั้งที่วัสดุมันก็พอๆแต่เขาแยกออกมาเป็น2ส่วนไงนี่คือ Spydeco คือแบรนด์ที่สูงกว่าอันนี้นะครับสูงกว่าเพราะว่าเขาทำตลาดเขาเหมือน Toyota เขามี Camry ผมสมมุติว่ามันเป็นอเมริกานะเขามี Camry เขามี Altis เขามี Vios อ่ะเนี่ยมัน Toyota เนี่ยแต่นี้ต่ำกว่านี้ก็อีกแบรนด์นึงเหมือน Toyota เปิดอีกแบรนด์เนี่ยลงไปลุยข้างล่างนะนึกภาพออกไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกันแล้วมีดเบิร์ดที่เป็นแบรนด์สับแบรนด์เป็นแบรนด์ลูกของ Spydeco งานจะประมาณเนี้ยราคาพี่ราคาจะแพงกว่านี้แต่ก่อนผมก็ขายที่ร้านนะครับมีดเบิร์ดอ่ะแต่มันขายไม่ดีมันสู้เทนเนเซียสไม่ได้เขาพยายามทำให้มันลงข้างล่างแต่จีนแม่งลงได้ลึกกว่าแม่งถูกกว่าจริงแล้วมีแบรนด์ด้วยแล้วคุณภาพพอกันแล้วหน้าตาก็ดีเบิร์ดเลยอยู่ตรงกลางเลยฮะสำหรับผมมันเป็นสุญญากาศอยู่ตรงกลางเลยครับผมก็เลยยกเลิกขายกันโซ่ดีกว่าปรากฏว่าขายง่ายลูกค้าจ่ายเงินที่ไม่แพงแล้วก็ได้สินค้าที่คุณภาพโอเคเลยซึ่งผมก็แนะนำให้เนี่ยมันเป็นประมาณนี้ทีนี้จะมีมีดที่ทำอเมริกากลุ่มล่างคุณอาจจะเห็นบางยี่ห้อเช่นมันเหมือนมีดโซวีเนียมีดโคมีดบราวนิงอะไรล่างๆที่เหมือนเป็นแบรนด์ปืนที่ผลิตมีดด้วยอ่ะผลิตเหมือนเป็นซูวิเนียร์งานก็จะเกรดประมาณเนี้ยเกรดประมาณเนี้ยโอเคไหมเนี่ยสิ่งที่คุณได้มันจะได้ประมาณตัวนี้เลยรูปร่างหน้าตาว่าไปเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนอะไรแต่วัสดุจะได้ประมาณนี้โอเคไหมฮะประมาณนี้มันต่างกันอย่างเงี้ยเหมือนไอ้นี่เราบอกได้อะแม่งไอ้นี่มันสไปเดโก้แบบแซลมอนนอร์เวย์อะไรเงี้ยไอ้นี่แซลมอนสมุทรปราการอะไรเงี้ยแซลมอนก็นะถ้าไม่ถามแยกไม่ออกประมาณเนี้ยทีนี้สิ่งต่อมาก็คือแล้วแบรนด์สินค้ามันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอจำเป็นไหมคุณว่าจำเป็นไหม มันก็มีไอ้สินค้าอย่างที่ผมบอกครับมันหลุดกองหลังเข้ามาได้อะมันเป็นนินจาจริงๆอะคืออย่างที่บอกนะถ้าไม่อยากเสียตังค์เยอะกับวงการนี้ลองซื้อแลนด์910ไปรันวงการดูเนี่ยมันหลุดกองหลังมามันเป็นสินค้าที่ไม่มีเว็บไซต์อ่ะเนี่ยผมเรียกมันว่ามีดโรงงานมันตียี่ห้อแลนเพื่ออธิบายตัวมันอ่ะไม่ได้บอกด้วยนะทำที่ไหนแต่บอกว่าเหล็กอะไร 12C27 มันทำมาตั้งนานแล้วนะเนี่ย G10 ประมาณอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเทียบกับอะไรดีอ่ะแน่นอนฮะแน่นอนเราก็ต้องมาเทียบกับพระเอกตลอดกาลของเรานั่นเองนะครับหลายคนมีมันในครอบครองหลายคนอยากได้หลายคนก็ซื้อทำไมวะอะไรเงี้ยเห็นไหม8CR 13MOV 12C7 ลึกเหล็กตัดออกงานประกอบ
ถ้าเชื่อตาผมพอๆกันไม่ต้องมองเรื่องเทคนิคนะอันนี้มีบอลแบลิ่ง2ตัวอันนี้เป็นวอเชอร์ไม่ต้องสนใจ G10 น่ะเอาตรงๆเลยนะแม่งพอกันเลยไลเนอร์ล็อกอ่ะถ้าคุณเชื่อผมนะมันพอกันเลยแล้วราคาล่ะไอ้เนี่ยถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะเลยถึงคุ้มค่าคุ้มราคาไงอ้าวแล้วมันไม่มียี่ห้อใช่มันไม่มียี่ห้อแพงไม่ได้มันแพงไม่ได้อยู่แล้วโอเคมะมันแพงไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มียี่ห้อสมมุติผมไปเปิดร้านอาหารสักร้านนึงนะผมเปิดโอมากาเสะเลยไม่เอาไฟไดนิ่งเปิดไฟไดนิ่งเลยเข้าไปเลยร้านไฟไดนิ่งนี้ของใครอ่ะอ๋อของไอ้ครูแว่นน่ะเขาเป็นเชฟเหรอไม่ใช่คุณอยากกินไฟเดนนิ่งร้านกูเปิดไหมอ่ะกูไม่ใช่เชฟนะแต่ผมอาจจะทำอร่อยก็ได้นะอันนี้โอเคไหมโอเคไหมเข้าใจหลักการนะผมอาจจะทำอร่อยก็ได้นะผมไม่ใช่เชฟมาสเตอร์ไม่ได้มีแบรนด์มีนามสกุลหลังตามมาจบมาจากโรงแรมนี่ทำงานต่างประเทศอยู่อาหรับอิมิเรตข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่มาเลเซียไอ้เหี้ยเหมือนไปขายตัวสัตว์กลับมาโซเวียตแตกบินไปนอร์เวย์ต่ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะกับอีกร้านนึงเนี่ยนะไฟไดนิ่งเหมือนกันเลยแล้วเล่าประวัติยาวมาเลยอ่ะตั้งแต่โซเวียตแตกบินไปนอร์เวย์กลับมาเยอรมันบินกลับมาลำพูนหน่อยบินไปเชียงใหม่อีกวันแม่งไปโผล่ตุรกีเนี่ยวันนี้มันกลับมาที่ไทยแล้วมันเป็นมาสเตอร์เชฟโอ้โหร้านน่ากินชิบหายเลยนี่คือแบรนด์สินค้าครับคุณมั่นใจในมันน่ะเข้าใจไหมเออคุณมั่นใจในมันน่ะโอเคไหมครับ เราคุยเรื่องแบรนด์สินค้าเนาะแล้วผมก็ยกตัวอย่างมาเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะเป็นแบรนด์สินค้าที่สไปเดโก้ที่สุดแสนจะธรรมดาคือแทบจะเป็นตัวล่างๆเลยที่เขาซื้อเล่นกันเพราะว่าราคามันไม่แพงมากเขาพอซื้อเล่นกันได้แล้วก็อยากได้แมงมุมด้วยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เอ๊ะทำไมมันมีราคาเขาเพราะค่าแบรนด์สินค้าไงใช่ไหมไฟไดนิ่งของเชฟที่มีหางยาวมีอะไรเขามีการลงทุนของเขาเขามีชื่อเสียงราคาก็จะต้องกระโดดไปด้วยนี่คือแต่ถ้าถอดกันมาเป็นชิ้นๆเลยนะต้นทุนการผลิตว่า2ตัวนี้ต่างกันไหมถ้าไม่ต่างกันเลยฮะมันไปแพงค่าการตลาดไปแพงค่าเฮ้ยมันเท่เว้ยเฮ้ยยี่ห้อนี้เขาเอากันเว้ยเฮ้ยใส่แล้วมันดูเสริมบุคลิกว่ามันซื้อของแบรนด์เนมอ่ะไอนาฬิกาคองผมมันก็เดินได้เดินตรงด้วยนะโรเล็กก็เดินตรงเหมือนกันเลยแต่มันมีความต่างในรายละเอียดเพราะใส่โรเล็กแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันภูมิฐานกว่ามันบ่งบอกถึงวิทยาฐานะได้แต่อันนี้ก็เหมือนว่ามันก็เป็นนาฬิกาฟังก์ชันของมันคือเวลา is tell the time ก็ดูเจมบอนด์มั้ยที่มันเอาโอเมก้ามาให้เรือนอ่ะแล้วไอ้บอนด์ถามมันนี่จะทำอะไรอ่ะคิวก็บอกว่ามันใช้บอกเวลานี่โอเคไหมครับตัวนี้ก็เลยถ้ามองแค่การผลิตมันก็จะพอๆกับไอ้ตัวนั้นแหละนะครับแต่ถ้ามองเรื่องเฮ้ย value เรื่องการตลาดเว้ยเฮ้ยมันมีตัวที่มันแพงกว่านี้ไหมไอเนี่ยถ้าเรียกภาษารถแต่ก็เรียกว่า Vios มันมีเอาติด้วยแล้วมันมีแคมรี่แล้วมันมี Toyota Crown มา Jetta โอ้โหมีเต็มเลยว่ะราคาพวกนั้นมันจะเกิน 5,000 ขึ้นไปละนั่นหมายถึงอะไรถ้ามันเกินพวก 4-5,000 ขึ้นไปละมันต้องมาคู่กับแบรนด์แล้วล่ะเพราะถ้ามีราคา 4-5,000 มาแบบไม่มีสตอรี่อย่างเงี้ยคนไม่ซื้อแน่อันนั้นจะถูกบังคับด้วยแบรนด์เลยเขาไม่ได้คนเล่นพวกนี้แล้วพวก DPX พวกBenchmade ท็อปหน่อยซีรีส์8อะไรนะมันจะเป็นประมาณอย่างนั้นน่ะเล่นเหล็กเล่นโมเดลแปลกๆอะไรเงี้ยน่ะมันจะเป็นกลุ่มงานสะสมแล้วมันต้องมีสินค้าต้องมี value เหมือนงานศิลปะที่คุณจะซื้องานภาพเขียนไปติดอ่ะไอ้ภาพเขียนรูปเป็นแสนเป็นล้านต้องบอกได้ว่าใครเขียนมาแล้วเขาต้องมีชื่อเสียงนะแต่ถ้าเป็นรูปที่เขียนไปซื้อตามตลาดเชียงใหม่ก็ธรรมดาทั่วไปนะก็ภาพเขียนเหมือนกันน่ะแต่เขาไม่เป็นศิลปินที่ไม่ดังอ่ะแต่ฉันต้องการแค่นี้มันก็พอละมั้งเห็นไหมความต้องการของคนมันจะแตกต่างกันแต่ถ้ากลับมามองที่เนื้องานเอาแบรนด์ออกมันต่างกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยแทบจะผลิตโรงงานเดียวกันทำพาร์ทก็พอๆกันนะดออิงก็มีเหมือนกันนะทำที่จีนเหมือนกันด้วยนะใช่ไหมนี่แหละครับเรื่องของแบรนด์สินค้าถ้าเราเอาแบรนด์สินค้าออกไปหรือสินค้ากลุ่มตลาดล่างกลุ่มอเมริกันตัวล่างอเมริกันแบรนด์ล่างเป็นแบรนด์ใหม่ถ้ามางานจะได้ประมาณเนี้ย
ซึ่งคุณถ้าอยากรู้แล้วไม่อยากเสียตังค์เยอะซื้อตัวนี้ไปได้ก็จะได้รู้อ๋อเป็นแบบนี้แหละแล้วไอ้ตัวที่มันราคาต่ำก็จะประมาณแบบนี้แหละแต่มันมีแค่ value ของแบรนด์มันขึ้นมานิดนึงทำให้มันจะแพงกว่าสินค้าจีนนี่มาจึงนึงผมก็เลยสรุปได้ว่าถ้างั้นก็ขายมีจีนต่อแล้วกันสวัสดีครับ